วันนี้เรามีขนมปังนมผงมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมวางเรียงใส่ถาดที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำสำหรับคัสตาร์ดนมใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเตรียมไว้บีบคัสตาร์ดนมลงในชิ้นขนมปังที่อบสุกแล้วจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ